ียสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดไซตามะครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับอยู่กับบริเวณเขาเรียกว่าโกดังอะไหล่รถมือสองที่ปลดระวางสภาพแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะตัดอะไหล่กลับไปที่ประเทศไทยครับใครที่อยากได้อะไหล่ตัวไหนหรือว่าหาอะไหล่ที่ไทยอะไรลายพิเศษนี่เป็นเออโอบอกว่าโอโดชิยามาซาทุโนปันเตวิซุงวิซุงลักดัตตายาซีสลเนนะสหปัจจสีรอดิยาจอมอันนี้เดี๋ยวนี่ๆๆเจ้าของอู่ครับเจ้าของอู่ครับไม่ใช่ที่นี่ขายพิธีกรมือ2มั้ยเอาทักทายคุณผู้ชมเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นหน่อยนึงนิดนึงนั่นกูไม่ไปไหนวันนี้ทักทายคุณผู้ชมเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยวันนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นสวัสดีครับญี่ปุ่นญี่ปุ่นไงเราสวัสดีครับด้วยแหละเราเป็นคนไทยสวัสดีครับเราก็มาพบกับสตรีทไลฟ์นะครับแบงก์อาต้าวันนี้เรามาเยี่ยมชมที่ไหนเอ่ยไซตามะครับอินเจชั่นช็อปครับผมมาหาพี่เป้กับพี่ปอนนะครับซึ่งตอนนี้เรามาบุ่มบ่ามบุกมาอยู่ข้างหลังโกดังของเขาบรรยากาศนี่แม่งเหมือนอู่เป็นกาลาดที่ญี่ปุ่นเลยเนาะเพราะว่าอะไหล่รถเยอะมากนะครับคือเอาจริงๆแล้วอ่ะพี่เขาเนี่ยทำเชียงกงด้วยนอกจากที่เขาจะทำอู่ทำรถดิฟที่หลายๆคนรู้จักเนี่ยที่บ้านเขาเนี่ยก็คือเคยทำอะไรมาก่อนรวมถึงตอนนี้เขาก็คือเป็นยุคแรกๆยุคพ่อเขาครับแล้วตัวยุคคุณพ่อยุคคุณพ่อครับรายการต้องสุภาพโอ้ยตายโอ้โหระวังขี้โอ้ขอบคุณภาษาญี่ปุ่นว่าไงนะอาริกาโต้ครับอาริกาโต้ฮะโอเคครับอะก่อนอื่นนะฮะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ก่อนพี่แบงค์กดไลค์กดแชร์ยังเรียบร้อยแล้วครับฝากแชร์กันด้วยกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกับพี่เป้พี่ปอเรื่องวันนี้เราจะมาคุยกับพี่เป้เรื่องอู่ที่เขาทำว่าอินเจคชั่นเนี่ยทำอะไรกันบ้างส่วนพี่ปอเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องโรงเรียนสอนดริฟต์แล้วก็ที่เขาได้ไปได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นมาไม่ได้แชมป์ดิได้โพเดียมเป็นคนไทยคนแรกที่ได้โพเดียมที่ดีวันกลางปีที่ประเทศญี่ปุ่นนะต่างชาติเราก็จะไปเขาเรียกสัมภาษณ์เขานิดนึงว่าความรู้สึกเป็นยังไงแล้วทำไงคืองี้ไปวิ่งได้ครับอธิบายก่อนมาอธิบายคุณผู้ชมก่อนไอ้ดีวันกลางปีนี่มันเป็นยังไงพี่มันเป็นรายการดิฟของญี่ปุ่นใช่ไหมประเทศญี่ปุ่นครับก็เป็นรายการที่ถ้าเกิดใครเล่นรถสมัยยุค90เนี่ยไม่ดูออปชันนี่ถือว่าเฉยซึ่งออปชันในสมัยก่อนก็จะถ่ายรายการดีวันกลางปีซึ่งเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่นก่อนที่มันจะมีพวกฟอร์มูล่าดิฟใช่ไหมนั่นแหละแล้วความพิเศษของการที่มีคนต่างชาติคนแรกที่ไปขึ้นโพเดียมเขานี่มันพิเศษยังไงพี่โอ้ยเอาจริงๆก็เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเฉพาะแค่คนญี่ปุ่นถูกป่ะที่จะทำการแข่งขันหลังๆอ๋อรายการนี้คือจะมีเฉพาะคนญี่ปุ่นช่วงแรกๆก็คือจะเป็นคนญี่ปุ่นแล้วหลังๆก็มีต่างชาติมาแข่งขันกันเยอะขึ้นซึ่งคนไทยก็แทบจะมีพี่เขาเดียวนี่แหละที่มีพี่เขาแล้วก็จะมีพวกใครบ้างนะดีเจเดย์อะไรพวกนี้แต่ว่าพี่ปอเนี่ยได้ขึ้นโพเดียมได้ขึ้นโพเดียมได้ขึ้นไหมหมายถึงว่าโซนยุโรปอะไรพวกนี้เดี๋ยวถ้าพวกนั้นเดี๋ยวเราไปถามเอาลึกๆแล้วลึกๆพี่ปอดีๆพอดิฟเราก็ไม่เคยได้ดูอะไรเลยนี่คุณก็เป็นพิธีกรแล้วนะพี่ก่อนรายการดิฟไม่ใช่เหรอแต่งตัวไม่เหมือนตอนแรกที่เราเจอนะพี่ปอนเนี่ยนะเอาแหมจะออกกล้องก็ต้องหล่อนิดนึงรอไปกันเลยดีกว่าไปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนคุณลงนี่คุณต้องสำรวจที่ไหนที่หมาเยอะจริงไหนพี่เป้นี่ครับอันนี้จะเป็นบริเวณด้านหลังกาแฟเขาเข้มข้นของอู่เขาก็จะเก็บพวกอะไหล่เก่าที่เคยไปทำที่ญี่ปุ่นมาคืออะไรที่ลูกค้าทำไว้จริงๆอ่ะที่เพื่อนๆเห็นอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเขาเรียกว่าเขาเรียกไงขยะทองคำมีมูลค่าทั้งนั้นข้างหลังนั่นก็โดนโจรงัดนะครับก็ลื้อออกไปก็หลายโลแล้วโอ้ยเอาแค่ช่างเศษเหล็กก็หลายตังค์แล้วนะครับคือพวกเนี้ยมีมูลค่าทั้งนั้นเห็นว่ากองเป็นซากปลักหักพังเงี้ยบางทีข้างในเนี่ยมีแพสกายไลน์นู่นนี่นั่นครับเป็นสามารถเอามาใช้ในการที่จะทำรถดิฟอะไรได้หรือทำเป็นอะไรให้กับลูกค้าทั้งอู่อืมในระหว่างทางนี่ครับเยอะจริงๆครับเยอะจริงๆนะครับพอดีเราเริ่มเรียกแล้วครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นรถแข่งของทางพี่เป้อันนี้เป็นของพี่เป้เองที่แข่งรายการในไทยสองพี่น้องเนี้ยเขาเป็นนักดิฟทั้งคู่นะใช่ครับเขาดิฟทั้งคู่
แต่ว่าแค่ที่พี่ปอนของเราเนี่ยไปดิฟที่ดีวันที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเดี๋ยวอยากรู้ว่าทำไมจับพัดจับหูถึงเข้าไปอยู่ในทีมอะไรของที่นู่นได้หรือว่าส่งไปเป็นทีมตัวเองเดี๋ยวอยากรู้อยากรู้เอาจริงเราก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดกับเขามากนักดูแค่ว่าตอนนี้เขาก็ทำโรงเรียนดิฟด้วยก็พาดูนี่ก่อนนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เซอร์วิสของเขาอันนี้ก็จะเป็นดูกันดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นรถที่พี่เขาเป็นรถสอนดิฟใครมาแล้วคันนี้ดิฟเหรอรถดิฟคันนี้รถดิฟดิฟเลยเหรอคันนี้เลยเหรอทุยไม่น่าใช่เอาขี่ BM เข้ามาเลยเหรอนี่ฮะคือรู้สึกว่าพี่เป้พี่ปอนจะมี Academy ด้วยใช่ไหมใช่ครับคือปกติเนี่ยพวก Academy เราเห็นนะฟุตบอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลผมไม่รู้ว่ามี Academy ที่เกี่ยวกับดริฟต์ด้วยก็พี่ปอนเขาเพิ่งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสำหรับว่าเพื่อนๆหรือน้องๆที่สนใจในการดริฟต์ปลุกปั้นเด็กยุคใหม่เป็นเด็กยุคใหม่ที่มีใจรักในมอเตอร์สปอร์ตแต่พี่เขาจะสอนแบบเกี่ยวกับเบสิกก่อนมีรถให้นี่ครับพี่เป้มาพอดีเลยโอ้โหนี่นัดคิวกันมาหรือเปล่าพี่เป้สวัสดีครับแนะนำเพื่อนๆแล้วลุงคนไหนพี่เป้พี่ปอนเนี่ยอันนี้พี่เป้ครับพอดียุ่งหน่อยครับวันนี้ยุ่งลูกค้าหลายคนพอดีลูกค้าก็เข้าอันนี้กาแฟอร่อยมากแกกาแฟที่ร้านผมเองเข้มข้นมากครับไปซื้อจากข้างๆในปั๊มมาเทใส่แก้วใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็มาเปลี่ยนใส่แบรนด์ของเราแค่นั้นเองได้พี่ครับโอ้เข้มข้นดวกค่าเดินนิดหน่อยก็คือมีอยู่ที่หน้าช็อปเลยใช่ครับผมสำหรับลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านอีซิชันมอเตอร์สปอร์ตนะแล้วเผื่อบางทีร้อนหรือไม่มีที่นั่งรอก็เข้าไปนั่งในห้องแอร์เย็นๆมีกาแฟครับระหว่างรอรถระหว่างเซอร์วิสระหว่างรออะไรครับนะก็มีร้านกาแฟให้นั่งด้วยนะอินเจคชันทำอะไรบ้างอินเจคชันทำอะไรบ้างครับที่นี่ก็จริงๆก็เริ่มต้นเลยนะครับเอาตรงๆก็คือเหมือนไปเหนือเชียงกงครับผมก็คือเริ่มต้นที่เชียงกงใช่ครับผมซึ่งแบงค์น่าจะรู้จักดีก็คืออาจจะก็คือนำเข้าอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทำมานานแค่ไหนแล้วพี่หลายสิบปีแล้วครับผมตั้งแต่ยุคคุณพ่อแล้วใช่ครับผมจากคุณพ่อแล้วครับผมได้ข่าวว่าคุณพ่อนี่กอบโกยไปเยอะในยุคแรกๆใช่ครับผมสมัยก่อนกิจการดีครับผมแต่เดี๋ยวนี้มันคู่แข่งเยอะคู่แข่งเยอะอาจจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรซบเซาลงหลายๆอย่างก็เลยอาจจะเริ่มแหวกแนวมาก็เป็นอาจจะเป็นขายอะไหล่ใหม่บ้างของพี่ชายผมที่ขายนี่เป็นของ Vertex Wheel Off อะไรต่อมีอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลเซอร์วิสประกอบเครื่องทำรถแข็งเทสช่วงล่างทั้งหมดครับผมที่มีล้อทั้งหมดครับผมใช่ครับผมทำหมดทุกอย่างครับผมเว้ยก็คือเริ่มจากเชียงโกมาก่อนแล้วก็ทำธุรกิจอย่างอื่นด้วยในการเซอร์วิสรถใช่ครับผมเข้ามายังสดๆเลยไปเอารถลูกค้าเข้ามาทำเนี่ยคันข้างๆนี่ใช่ไหมบีเอ็มยังทำเลยครับผมก็ดูแลถ่ายน้ำมันเครื่องทั่วๆไปก็มีเซอร์วิสปกติถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คบางทีเห็นอูอาจจะหน้าตาดูเหมือนไม่กล้าเข้ารถซิ่งเยอะอะไรเงี้ยจริงรถบ้านผมมันถ่ายน้ำมันเครื่องเริ่มต้น500 บาทเองอ๋อก็มีการบริการถ่ายน้ำมันเครื่องใช่ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตั้งแต่500 บาทขึ้นไปอะไรเงี้ยผมเริ่มต้นราคาประหยัดก็คือพูดง่ายๆตั้งแต่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไล่ยันไปทำรถแข่งเลยใช่ครับผมควิกสตาร์ทขึ้นไปจากแต่อู่ทั่วไปยันขั้นที่เป็นแบบขั้นสูงครับเซตช่วงล่างปั๊บนู่นนี่นั่นได้หมดเลยทีนี้ใช่ครับผมแล้วได้ข่าวว่าแข่งเองด้วยครับผมพี่เป้แข่งอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ผมก็เป็นแชมป์เซอร์กิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมครับอย่าเพิ่งคุยว่าเป็นแชมป์เชิมอะไรดิแข่งอะไรบ้างครับก็เลยตอนนี้แข่งแต่ดิฟอย่างเดียวแล้วครับดิฟอย่างเดียวแต่เมื่อ2ปีแล้วเป็นแชมป์เซอร์กิตใช่ครับรายการอะไรรายการ TSS ครับโอ้รายการใหญ่เลยใช่คันนี้ที่จอดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับผมรถผมจอดไปจอดซุ่มอยู่อีกที่นึงเอาไปซุ่มแล้วครับผมไปจอดแล้วเอาอะไรซุ่มๆมาจอดนานเกินหนูกัดหมดแล้วก็เลยย้ายที่จอดแล้วทำไมไม่ลุย TSS ต่อพี่ก็คือตอนนี้พอก็ต้องรอขยับรุ่นเป็นไลเซนส์ AB แล้วก็เราก็ยังไม่รู้จะแข่งรุ่นไหนต่อดีอันนี้ก็เลยเลือกรถที่บ้านไม่มีรถทางเรียบแล้วครับก็คือพูดง่ายมันต้องมีงบประมาณต้องซื้อรถใหม่ครับผมต้องซื้อรถขยับขยับเงินมันต้องไอ้นี่เพิ่มแล้วครับผมก็เลยกลับก็เหลือได้แข่งดิฟอย่างเดียวเลยล้วนในประเทศดิฟอย่างเดียวล้วนในประเทศเฉพาะในประเทศอย่างเดียวในประเทศดิฟก็คือคันที่จอดอยู่ตรงนั้นใช่ครับผมเป็นเอเนียสอาร์33ทุกวันนี้เอเนียสอาร์33แล้วคันนี้ครับพี่คันนี้รถนักเรียนครับผมอันนี้เป็นรถนักเรียนรถนักเรียนคือหมายความว่าก็คือของพี่ชายผมครับผมพี่ปอนก็จะเปิดสถาบันสอนดิฟชื่อ Drive to Dip อ๋อเป็น Academy ด้วยใช่ครับผมอันนี้แหละครับเดี๋ยวให้เขามาโม้อีกทีนึงเรื่องส่วนของได้อันนี้คือพี่เป้ก็สอนด้วยป่ะสอนผมเป็นคนนึงที่สอนเหมือนกันครับรถที่สอนนี่คือไฮโซมากแค่สกายไลน์สอนเลยนั่นแหละสิใช่ก็ปกติสมมุติว่าเราไปเรียนขับรถไปเรียนอะไรเราใช้รถถูกๆซูซูกิซูวิปแจ๊สยาริส
นี่เอาบางคันแล้วเราเอาสกายไลน์มาสอนที่นี่ไฮโซไงเป็นใช้สกายไลน์เป็นทำไมต้องใช้สกายไลน์ทำไมไม่ใช้พวก200พวกอะไรอย่างงี้พี่ไม่แน่ใจที่นี่มีเยอะมั้งครับล้อเล่นครับล้อเล่นก็คืออยากให้ลูกค้าขับเลือกคือมีรถ3คันให้เลือกครับก็คือได้ฟีลลิ่งเลยก็คือเป็นสกายไลน์เครื่อง RB แบบคลาสสิกเลยตรงรุ่นเลยอันหนึ่งแล้วก็เป็นที่นิยมสูงสุดเลยคือ Silverado วาง J ก็มีให้ใช้อีกคันนึงและอีกคันนึงเนี่ยเป็นกระบะครับต้ารีโววางเครื่อง V8 คันไหนสุดนู้นไหมตอนนี้อยู่ที่ร้านทำท่อครับผมอ๋อไม่ใช่คันนั้นรถไม่อยู่รถไม่อยู่ไม่อยู่ครับผมก็คือทางพี่เป้ก็จะเซอร์วิสรถดิฟเนี่ยแล้วก็มีเครื่องหลายประเภทใช่ครับผมลิงให้กับลูกค้าครับผมแล้วก็หลายแบบให้ลูกค้าลองเลือกขับว่าชอบแบบไหนอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวไปคุยกับปอนด้วยคุยกับพี่ปอนนะค่ะเดี๋ยวพาพี่เป้พาไปเดี๋ยวเราทัวร์อูซีฟิโลซีฟิโลที่เราไม่ค่อยเห็นตามน้องถนนเดี๋ยวนี้นะครับมันก็ไปอยู่ที่นี่กันหมดเห็นจอดอยู่หลายคันมากเลยอันนี้ก็คือเป็นรถสอนด้วยคันนั้นใช่ไหมครับผมรถสอนด้วยครับผมแล้วปัจจุบันล่าสุดเนี่ยล่าสุดพี่เป้ไปแข่งดิฟมารายการอะไรมาบ้างครับพี่ก็แข่งรายการ DC Dip Competition นะครับผมอ๋อไอรายการดั้งเดิมดั้งเดิมยังอยู่ครับยังอยู่เหรอเมื่อก่อนนี้ต้องอยู่หลังซีคอนปะใช่ครับผมตอนนี้มันแข่งยังอยู่ก็ยังอยู่ทุกวันนี้ผมก็ยังแข่งอยู่เป็นไงบ้างผลการแข่งขันล่าสุดล่าสุดก็ได้เข้าถึงรอบ8คันครับผมได้ข่าวไว้ไปเจอหินๆทั้งนั้นเลยครับผมเจอหินรอบเจอใครบ้างพี่ก็ตั้งแต่รอบแรกเจอใครบ้างหินเลยรอบ3 2คันก็เจอน้องต้อมสุดยอดจากขับ74ครับผมทีมเดียวกันมั้ยเนี่ยใช่ทีมเดียวกันผมก็ขับดีมากครับผมก็เจอพี่เอ็มต่อมาเอ็มอรพลครับผมโอ้หนักรอบต่อมาเจอชาวครับผมโอ้โหแชมป์เนี่ยชาวจากฮ่องกงครับผมใช่มั้ยครับก็เลยแพ้ชาวไปครับชาวชนะพี่เป้ไปทะลุไปนู่นจนเป็นแชมป์เลยครับเป็นแชมป์เลยทำไมคุณรู้จังวะอ้าวเป็นพิธีกรไปเป็นพิธีกรมาเออไปรับฟินผมก็ไปพากแซวพี่เป้เข้ามาเนี่ยแล้วก็แอบหลังเวทีแล้วตามหาตัวกันใหญ่เลยเป็นไงอ่ะไปดูโปรเจกต์นี้จะเป็นยังไงต่อที่จะไปแข่งรุ่นไหนแบบจะไปต่างประเทศบ้างไหมเหมือนที่ปอนอ่ะถามแล้วครับสำหรับโปรเจกต์แข่งต่างประเทศก็อาจจะไม่ได้อาจจะแค่ไปเซอร์วิสดูแลรถแล้วก็เป็นซัพพอร์เตอร์ให้ปอนเหมือนเดิมครับผมเพราะว่ารถแข่งที่ต่างประเทศคงอาจจะใช้งบประมาณเยอะเราจะทุ่มเทในการแข่งในประเทศก่อนแล้วก็เหมือนเป็นคอยเซอร์วิสให้มากกว่าใช่ครับผมคอยเซอร์วิสรถทำรถให้ครับเบื้องหลังอยู่เบื้องหลังเหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับผมเป็นซัพพอร์เตอร์ภายในประเทศเราจะมีงานแข่งทีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมใช่ครับผมทางนักแข่งเองก็จะจัดด้วยแล้วก็จะมีรายการดั้งเดิมที่จัดขึ้นต่อไปเรื่อยๆด้วยก็คือตอนนี้วงการดิฟในบ้านเราก็เริ่มที่จะมีรายการมาซัพพอร์ตแล้วก็เริ่มออนทัวร์ไปเรื่อยเริ่มขึ้นเหนือลงใต้ออกอีสานไปเรื่อยครับผมก็ตามแข่งทุกรายการเหมือนกันครับรายการอีสานก็ไปเหมือนกันครับละลายซับไหมครับผมเปลืองอยู่นะครับดิฟดีเป็นอะไรเพราะว่ารายการแข่งรถนี่ก็อย่างที่ว่าทุกรายการก็ยังไงก็เราก็ต้องเสียเงินอยู่แล้วครับใช้เงินเยอะแล้วก็ใจรักครับแล้วก็ต้องแข่งสปอนเซอร์มันเข้าจากทางไหนบ้างครับพี่อย่างนี้สปอนเซอร์ครับก็หลังจบรายการนี้ก็อาจจะมีสปอนเซอร์เพิ่มมากขึ้นว่าดังขึ้นครับต้องมีรางวัลติดไม้ติดมือมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับผมแล้วอย่างตรงนี้พี่ครับอย่างโซนนี้คือพี่จะไว้เก็บพวกอะไรบ้างพี่แบ่งการจัดโซนในอู่ยังไงครับผมก็ด้านหน้าที่เมื่อกี้ที่ถ่ายล่าสุดข้างหน้าเนี่ยจะเป็นพวกควิกเซอร์วิสขายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางตั้งศูนย์ถ่วงล้ออะไรทั่วๆไปมั้ยครับแล้วข้างในนี่จะเป็นหอยใหญ่ก็สำหรับดูแลพวกงานหนักยกเครื่องยกอะไรต่างๆซ่อมเครื่องฟิตเครื่องอะไรพวกนี้ครับตั้งทำแล้วอย่างข้างหลังที่เมื่อกี้ผมผ่านกันมาก็คือจะอันนั้นจุดเก็บอะไรเก่าเก็บอะไรเก่าแล้วก็จุดจอดรถเฉยๆเลยครับผมข้างหลังสุดบางอันมันก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ผมได้เปิดไปเก็บไปใช้บ้างมั้ยใช่ครับมันจะเรียกว่าเก่าก็ไม่เชิงก็คือบางทีจะอยากจะใช้เดินไปก็ไปถอดกลับมาใช้ได้เลยครับผมอันนี้มันก็คือนี่ดีกว่าเนี่ยด้านขวาเนี่ยทั้งแถบเลยเนี่ยครับอันนี้รถซิ่งทั้งแถวเลยครับเอามาทิ้งไว้อย่างนี้ล่ะพี่ครับผมอันนี้พวกล้ออะไหล่ครับผมอะไหล่ครบล้อเป็นตัวก็จับลงใช้ได้แต่ของในห้องนี้ผมเห็นมันโหดทั้งนั้นเลยครับผมขอส่องข้างในหน่อยได้มั้ยพี่อันนี้ดงเก็บ RB 26อย่างเดียวอันนี้คือขายหรือว่าไว้สำหรับรถตัวเองพี่อันนี้ขายครับผมอันนี้ขายนะครับเพื่อเพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่ถ้าใครเล่นก็ได้ RB ใครหาเครื่อง RB ไม่เจอเนี่ยสนใจอะไหล่ต้องการอะไหล่พวก RB แต่เดี๋ยวนี้มันหายากแล้วนะพี่ถามพี่เขาเป็นไงบ้างคือพี่เป้เนี่ยช้อนมาหมดแล้วคุมราคาเองได้ไงอ๋อไม่ขนาดนั้นก็คือเก็บไว้ชอบครับพี่บ้านผมก็ชอบสกายไลน์โอ้นี่ RB เต็มไปหมดเลยอ่ะอันนี้ RB 26หมดเลยแล้ว7 8ตัวตรงนี้ครับโอ้นี่ตีเป็นมูลค่าเท่าไหร่วะเนี่ยอย่าตีเป็นมูลค่าเขาหามาได้ยังไงดีกว่าตอนนี้ก็ญี่ปุ่นก็เริ่มหายากแล้วใช่มั้ยใช่หายากมากบางทีไปเป็นเดือนยังไม่แทบจะไม่เจอเลยอะไรเงี้ย
ก็คือเราแล้วแต่จังหวะนะครับผมจริงๆพี่เจอสกายพี่ก็เอารถบรรทุกเกี่ยวสักนิดนึงเฮ้ยจะช่วยพวกนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้อเมริกาเขาซื้อแพงครับพวกสกายไลน์อ๋อไม่ได้พี่เพราะว่าตัวนี้เขาสูง20ตัวนี้ 2,200 นี่ก็ในตำนานเลยครับตัวนี้เพราะว่าตอนนี้ที่อเมริการถมัน25ปีแล้วมันสามารถเอาเข้าไปประเทศเขาได้เลยเสียภาษีจากราคาอินวอยซ์ประมาณแค่ 2-3% เองมั้งครับเขาสามารถเอารถอันนี้ความรู้เลยนะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงครับ32เนี่ยเราสู้ไม่ได้ตอนนี้เดิมๆเน่าๆเขาซื้อคันละ 3-400,000 เลยครับใช่เพราะว่าตอนนี้ใช่ตอนนี้มันจะเป็นยุคของ R7 กับ R32 ครับที่เขาส่งไปที่อเมริกาช่วงปีมันได้ใช่ช่วงปีมันได้แล้วเขาสามารถ import เข้าไปครับนี่ตัวจริงครับแบงค์รู้จริงครับที่อเมริกาเราอาจจะถ้าเราไปที่ญี่ปุ่นเพราะพี่แบงค์ไปคุกกี้กับตลาดรถพวกนี้ที่ญี่ปุ่นมาอยู่กี่ปีนะมานานคุกกี้เจอกันบ้างไหมเจอกันบ้างไหมสมัยนั้นเจอใครแล้วที่ญี่ปุ่นเขาส่งมาเดี๋ยวตอนนั้นลุยไอ้นั่นใช่ไหมโกดังฐานใช่ไม่ใช่รถบรรทุกพี่รถบรรทุกเปิดหมดเลยดำเปิดหมดเลยทุกวันนี้พี่ปอนเป้ก็ยังไปอยู่ไปอยู่ครับผมครับไปดูอะไรโดยเฉพาะผมเนี่ยไปเที่ยวกว่าดังเข้ามาแล้วนี่เดี๋ยวแอบถามหน่อยแล้วพี่ปอนเขาไปอยู่ดีเขาไปแข่งที่นู่นได้ไงผมว่าเดี๋ยวเนี่ยอันนั้นเจอตัวจริงเขาอยู่เขาไปตามตัวไงดูดิว่าพูดตรงกันหรือเปล่าเดี๋ยวถามน้ำป่าแป้งอยู่เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เดี๋ยวเปิดตัวดื้อดูก่อนเลยมีแป้งหรือเปล่าครับผมอะไรอาบีเพียบจริงใครหาอาบีไม่เจอนะติดต่อที่นี่ได้เลยครับพี่เป้ได้เลยครับลองถึงในเรื่องของประวัติในการดิฟที่มันเริ่มมาดิฟพวกพี่ที่เริ่มชอบดิฟตั้งแต่ตอนไหนครับเพื่อเริ่มชอบเลยเนี่ยผมก็ตามเนี่ยครับคือพี่ชายผมเนี่ยเขาไปเรียนปริญญาโทที่ญี่ปุ่นแต่แล้วคราวนี้ตอนนั้นไม่เคยมีไม่ได้เริ่มดิฟเลยเราไม่ได้ดิฟเลยไม่ได้เริ่มดิฟเลยล็อกที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขานิยมดิฟมากครับดิฟเป็นแบบดิฟกับทุกคนนะครับใช่แล้วเขาเพื่อนเขาชวนดิฟเขาก็เลยซื้อ R32 คันนี้ดิฟที่นู่นแล้วผมมาบินไปทำงานบินไปตัดอะไหล่นี่แหละก็เลยไปก็เลยได้ไปลองขับครั้งแรกในชีวิตคือขับที่ญี่ปุ่นเลยไปบนภูเขาเลยครับเหมือนในหนังเลยสมัยก่อนมันไม่ใช่เขาเหมือนในหนังนะก็คือมันเขาคนละพวกอากินะอย่างนั้นใช่ไหมเหมือนกันครับแต่แค่เขาคนละชื่อกันก็ไปเดิมฝึกโดนัทอะไรบนเขาก่อนอะไรเงี้ยบนเขาเลยครับบนเขาแต่เป็นลานจอดรถเป็นลานว่างๆนะครับนึกว่าไล่ตามล้อไล่เขาลงมาเลยแต่ตอนนั้นก็เรายังขับไม่เก่งก็นั่งไปแล้วก็เขาก็ขับแล้วต้อตามชาวบ้านเขาลงมาคนหนึ่งเขาดิฟแต่เราขับตรงๆตามลงมาคือตอนนั้นเนี่ยพี่ปอนไปแล้วครับเป็นแต่ก็ยังไม่เก่งเท่าทุกวันนี้คือเป็นแบบว่าเป็นก็ไม่เก่งอะไรเงี้ยตกใจไหมพี่เห็นมันก็เสียวๆอยู่นะครับแต่วันแรกๆก็เสียวๆเลยนะมันดีครับมันดีก็เลยเริ่มติดใจใช่ก็เลยกลับมาก็เอาคันเซเวโร่ที่บ้านเนี่ยตอนนั้นก็เป็นรถขับสตรีทยูทเท่ๆอยู่เหมือนกันก็เลยเริ่มปรับแต่งจัดทรงใหม่เลยจัดทรงใหม่เอามาทำเป็นรถดิฟครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับผมยังอยู่ทุกวันนี้ก็คือคันนั้นก็เลยผันตัวเองมาเป็นรถอาจารย์เป็นรถของได้ทูดิฟนี่แหละครับคันนั้นใช่คันนั้นกลายเป็นรถสมัยก่อนเป็นเครื่องอาร์บี26ตอนนี้ก็เลยยกวางเกงคันนั้นออกป้ายแดงตั้งแต่ปี89ครับป้ายแดงทีนี้คันนั้นประมาณจริงคันนั้นผมเป็นแชมป์ดิฟคอมเพติชันคาร์ดบีตั้งแต่ปี2009เหมือนกันก็ใช้คันนั้นเลยครับคันนั้นรถในตำนานจริงมีประวัติการยาวนานการยาวนานแล้วก็กลายเป็นรถให้สำหรับนักเรียนเลยทุกวันนี้คือมันต้องอยู่ด้วยกันแล้วล่ะยันหมดเกษียณน่ะครับขายไม่ได้แล้วล่ะทำใจไม่ได้ที่จะขายชนมาก็หลายทีแต่ยังซ่อมอยู่ครับยังซ่อมอยู่ยังซ่อมอยู่ยังใช้ได้อยู่ย้อนกลับไปนะวันนั้นเนี่ยถึงตอนนี้กี่ปีแล้วครับพี่ที่เป้ดิฟมาดิฟมาก็น่าจะเท่าไหร่กี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีแล้วครับสิบปีแล้วมั้งทำไมหล่นสิบกว่าปีนะครับตั้งแต่ที่เราวิ่งเล่นบนภูเขาที่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ครับผมตอนนั้นพี่อยู่เมืองอะไรนะครับที่คนบ้านเดียวคุยกันที่คุยไม่รู้เรื่องอยู่ไซตาม่าเหมือนเดิมไหมอ๋ออยู่ไซตาม่าให้คนบ้านเดียวคุยกันคนญี่ปุ่นเขาคุยกันผมก็เคยครับแต่ผมไม่กล้าครับผมนั่งอย่างเดียวมือขับแต่รถโฟกลิฟต์ขับแต่โฟกลิฟต์ครับโฟกลิฟต์มันแองเกิลเยอะกว่าอีกนะลิฟต์นี่ตูดแถเลยผมไม่อยากจะคุยผมขับคว่ำไปแล้วครับคันนี้นิดเดียวครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรถที่ใช้ในการสอนหรือเปล่าใช่ครับผมเป็นรถโมเดลโชว์ไว้ก่อนครับนี่เอา R32 เพนเดิลมาสอนครับผมแล้วถ้าหมั่นขึ้นมาทำไงครับอันนี้คืออาจจะไม่เชิงให้รถนักเรียนสอนคือเอาไว้จอดโชว์แล้วก็เอาไว้ขับลิฟต์โชว์แล้วนักเรียนจริงๆจะมี3คันอยู่แล้วอ๋ออันนี้คือพูดง่ายๆก็เป็นพ็อปครับเอาไว้โชว์หล่อเอาไว้รถอาจารย์รถอาจารย์เราไว้ให้อาจารย์ขับโชว์เพราะว่าเบาะเบอร์นี่มันปรับไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ได้เพราะว่าจะใช้โดยตรงเลยยึดขาไว้โดยตรงจอดจะจบไลฟ์ครับเดี๋ยวผมจะขอพี่ปอนนั่งซะหน่อยอันนี้เหรอได้ครับแต่ให้ผมขับนะ
เอ้ยนั้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้บอลไปกับเดี๋ยวพาไปโอ๊กอาร์คหน้าบ้านสักทีนึงนั้นเดี๋ยวพาไปหาพี่ปอนกันเดี๋ยวไปพาไปหาพี่ปอนเราไปพูดคุยกันเดี๋ยวไปหาพี่ปอนหรือพี่เป้จะเซอร์วิสรถลูกค้าต่อยังไงหรือว่าอยู่ด้วยกันในไลฟ์เลยก็ได้เนี่ยโอ้โหแล้วผมจะนอนหลับตอนไหนเนี่ยคืนนี้ได้ครับห้าโมงเย็นแล้วยังกินกาแฟอยู่เลยเนี่ยเล็กเข้มข้นมากนะอู่พี่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยตอนนี้เผื่อแบบว่าเพื่อนๆสนใจหรืออยู่แถวโซนนี้แถวนี้เขาเรียกอะไรนะพี่แถวนี้เรียกบางคูวัดครับบางคูวัดบางคูวัดครับถ้าเกิดบางคนมาไม่ถูกจะลงมาง่ายๆก็ลงทางด่วนศรีสมานนะครับเลยมันเลยอิมแพคมาช่องนึงบางคนเฮ้ยปทุมอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยไม่รู้จักถ้าเกิดมาอิมแพคถูกก็มาบ้านผมถูกอะไรเงี้ยเลยทางด่วนศรีสมานลงทางด่วนศรีสมานคือเลยตรงทางลงของ Impact มาช่องเดียว Impact Arena ครับช่องเดียวก็ใช่ก็ลงศรีสมานเลาะตรงมาตลอดพอเจอแยกก็ชิดขวามาครับผมมาถ้าเข้าเมืองปทุมนะครับสังเกตง่ายตรงข้ามไทยวัสดุเลยครับไทยวัสดุปทุมติดกับปั๊มบางจากใช่ครับผมขอบคุณครับเข้ามาบรรยากาศโอ้ยเหมือนญี่ปุ่นนะฮะครับผมอันนี้ข้างหน้าอย่างที่บอกเป็นอันนี้เป็นโซนควิกเซอร์วิสครับถ่ายน้ำมันเครื่องรถทั่วๆไปง่ายเร็วตอนนี้มีรถมาเซอร์วิสเหมือนกันมั้งฮะใช่นี่ก็ลูกค้าก็มาเนี่ยครับอย่างอีสุเนี่ยก็มาถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยอ่ะพี่ปอนอยู่นี่อ้าวเจอพอดีเลยเดี๋ยวเอาไมค์ส่งมอบก่อนครับส่งมอบไมค์ครับส่งมอบไมค์พอดีพี่ปอนกำลังวุ่นกับการสวัสดีครับทำงานอยู่พอดีเลยไม่วุ่นเลยเราแค่ปิดฝากระโปรงงั้นแหละพี่ปอนสวัสดีครับผมอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันเลยพี่ว่าครับอ่ะเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยมาโม้ต่อได้ครับโม้ต่อไปทำงานก่อนสวัสดีครับส่งไม้ผัดแล้วแท็กทีมใช่ไหมแท็กทีมครับแนะนำตัวกับเพื่อนๆนิดนึงครับพี่แบ๊กไปหน้าเอาไปข้างหน้าใช่ไหมขอแสงนิดนึงถ่ายกับรถนี่เลยเบนซ์เดมอนครับผมเบนซ์สลิมครับเฮ้ยไม่ใช่เห็นตีๆเหมือนกันเนี่ยแหมเอาใหญ่เลยนะครับเผื่อจะฟุกมีแฟนเยอะไม่ใช่แฟนขับแฟนขับพี่มาพูดคุยในเรื่องของก่อนอื่นแนะนำตัวกับเพื่อนๆนิดนึงครับครับสวัสดีครับผมปอนนะครับผมก็นิกเนมเดิมก็ปอนอินเจคชั่นนะครับปอนอินเจคชั่นแต่ตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ปอนโตโยด้วยจากสมัยก่อนปอนกระทิงแดงอะไรนี่มีหลายปอนเลยครับขับตัววินิโฟด้วยไปขับวินิโฟด้วยที่แข่งในไทยใช่ครับผมครับเมื่อกี้เราเริ่มคุยกับพี่เป้ในเรื่องแบบจุดเริ่มต้นคือพวกพี่เนี่ยไปดิฟตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นดิฟลงเขาเลยครับแล้วจากจุดตรงนั้นเนี่ยพี่มาเริ่มที่จะไปแข่งรายการ D1 ได้ยังไงครับก็คือจริงๆแล้วคือเรื่องนี้ผมคุยยาวเลยมีเวลาใช่ไหมครับมีเวลา คือจริงๆผมเนี่ยไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นพี่เป้บอกไปเรียนต่อโทคือจริงๆที่บ้านทำเชียงกงนะคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อมาก่อนเราก็เอ้ยอยากแบบไปดูก็เลยไปทำเชียงกงแล้วเราก็อยากใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศนั้นนะฮะเราก็เลยไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วพอดีรุ่นน้องในห้องแลบเนี่ยเขาก็ไปดิฟกันบนเขากันเราก็เอ้ยมันคืออะไรก็ไปดิฟอะไรเงี้ยแล้วก็ไปดูด้วยทีแรกตอนนั้นเราก็ยังใช้รถธรรมดาอยู่นะครับตอนแรกใช้อะไรอยู่พี่ใช้ Pajero อะไรครอบครัวเลย SUV เลย Evo บ้าง Evo ด้วย Evo ครับ Evo 3อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปดูบนเขามันก็คือเค้าเรียกเอ็นกากิก็คือโดนัทกันบนเขาใช่มั้ยครับผมเขาไปโดนัทกันคือมันบนร้านจอดรถอะไรเงี้ยคือซึ่งมืดมากบนป่าเนี่ยเขาจะเป็นร้านจอดรถทัวร์อะไรเงี้ยใหญ่ๆนะฮะเขาก็ไปต้องไปตอนกลางคืนอยู่แล้วล่ะใช่กลางคืนวันมีคนมีอะไรกลางวันไม่ได้แล้วครับอาคากิยามะเราก็เลยกลับมาปุ๊บพอดีเปิงเอิญอา32เนี่ยก็คือรุ่นพี่เนี่ยขับไปชนรุ่นพี่คือเป็นด็อกเตอร์นะเราเรียนปริญญาโทอยู่เขาขับไปชนแล้วก็บอกเฮ้ยเอาไหมเขาเห็นเราทำอะไรเงี้ยเขาบอกเอาไปกลับเมืองไทยหรือจะเอาอะไรอะไรให้แล้วก็เอามันเสร็จเราไปดูเอ้ารถมันชนแบบมันนิดเดียวอ่ะก็คือแค่ไฟหน้าอะไรพวกเนี้ยเรากลับไปซ่อมเอาอะไหล่ใส่แล้วซ่อมเองเงี้ยครึ่งชั่วโมงก็เสร็จละแล้วพอดีทะเบียนมันเหลือ2ปีไปญี่ปุ่นเนี่ยรถมันไม่แพงอ่ะทะเบียนต่อปีมันแพงแล้วก็ต้องมีค่าที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาเท่าไหร่ปีครับปีเขาบอกให้จนทุกวันนี้เขาบอกขอคืนได้มั้ยคันที่ว่าก็อย่าบอกนะคือคันเดมคันนั้นเลยครับผมใช่คันนั้นคือรถทุกวันนี้เจ้าของรถเดิมนี่เค้ายังดิฟอยู่นะครับคุยไปเดี๋ยวครับคนนั้นเค้าไม่ได้ดิฟเค้าขับแบบสตรีทอย่างงี้ครับผมอ๋อใช่คือจากวันนั้นได้จากวันนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาไปใส่เฟืองท้ายกลับมาบ้านเลยแล้วก็กด Yahoo เลยซื้อเฟืองท้ายลูกนึงครับเอาพวกลิฟต์ยกรถเปลี่ยนเฟืองท้ายเองคนเดียวอ่ะโหหลังแทบหลุดเลยฟังพี่ปอนเล่าแล้วแม่งเริ่มสนุกว่ะครับเหมือนตัวเองไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยตอนนี้คือสังคมที่นู่นอ่ะบางทีก็ชนอะไรนิดหน่อยเขาก็จะทิ้งคือญี่ปุ่นมันเป็นกฎหมายหรือเปล่าครับหรือไงไม่ใช่ไม่คือว่าซ่อมมันแพงมากค่าแรงมันแพงใช่คือญี่ปุ่นค่าแรงวันอย่างช่างบ้านเราเนี่ยวันนึงโอเคสตาร์ท500ครับ400 600ใช่ครับ1,000นึงบางคนก็เก่งๆหน่อยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องมีวันนึงประมาณ 2-3,000 บาท
นะครับบาทใช่แล้วถึงการที่เขาเนี่ยจะมาซ่อมรถมาทำรถเนี่ยอย่างเช่นที่เราทำชั่วโมงนึงเนี่ยเขาน่าจะมี 3-4 แสนซึ่ง 3-2 สมัยก่อน GTS ที่ญี่ปุ่นเนี่ยคันนึงมันยังไม่ถึง 3-4 แสนเลยใช่ใช่เขาก็เลยเอาเงินประกันแล้วทิ้งรถอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็เลยเป็นอะไรให้เราเห็นกันทุกวันนี่แหละถูกต้องใช่ก็เลยรถเป็นของเราซะจบเลยคันนี้เขาก็เลยให้พี่ให้เรามาครับผมให้แบบให้เลยเหรอให้เลยครับให้มาตอนพังๆๆแต่มันก็นิดเดียวมันเป็นไม่เยอะมากครับผมแต่สำหรับเขาคิดว่าถ้าซ่อมมันก็จะใช้เงินไม่คุ้มใช่แต่ว่าคือเบื้องต้นเนี่ยพี่ปอมีความรู้ทางด้านช่างอยู่แล้วแล้วก็คือมีทำอะไรทำอะไรอยู่ใช่ก็เลยเฮ้ยถือว่าอาจจะเป็นทางลัดที่ประหยัดขึ้นนิดนึงกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาคันนี้นี่แหละเป็นรถที่สำหรับในการฝึกใช่แล้วก็คันนี้นี่แหละฝึกอยู่บนเขาคือคันนี้จริงๆแล้วเป็นรถที่ผมเริ่มดิฟครั้งแรกในชีวิตเลยนี่คือรถอาจารย์เลยรถอาจารย์ผมเลยนะคันนี้รักมากอย่างนู้นก็เป็นอาจารย์ของพี่เป้ของเป้ใช่มันซีฟิโลคันแรกคือซึ่งครึ่งคันนี้คือผมก็ไปดิฟบนเขาคือจริงถามว่าบนเขาเนี่ยถามว่าดิฟก็คือเราฝึกโดนัทเลข8อะไรอย่างเงี้ยเป็นเบสิกนะครับเบสิกก่อนไอ้ที่ดิฟขึ้นเขาลงเขาเนี่ยตอนนั้นยังไม่กล้านะครับตรงคือเราขับผ่านดูหนึ่งเนี่ยโอ้โหจอดแถวเป็นแถวแบบเท่มากเลยเนี่ยคือตอนนั้นเสร็จปุ๊บประมาณสัก 4-5 เดือนเนี่ยเราก็เริ่มไปดิฟบนเขาเรียกแท็กเซอร์กิตครับบนแท็กเซอร์กิตเนี่ยคือญี่ปุ่นมันแพงมากมันไม่เหมือนบ้านเราเนี่ยอย่างสนามพี่หนิงเงี้ยครับ 2,000 บาทวิ่งมาเลยทั้งวันใช่ใช่บ้านเราเออมันจะฟิลเหมือนซีคอนสมัยก่อนคือที่นู่นเนี่ย1วันประมาณ 1,00010,000 เยนตอนนี้พี่ปอนจ้างฝนเทียมมาแล้วครับสุดยอดครับผมเพื่อบรรยากาศมาดูข้างในช่วยยังไงช่วยยังไงโอ้โหหลังโอเคคือญี่ปุ่นเนี่ยน้องๆผมหลังดอกแล้วมันประมาณ 10,000 เยนถึง 12,000 เยนนะครับก็ประมาณตีตอนนั้นก็เงินแพงๆก็ 4,000 3,000 ถึง 4,000 บาทนั้นแถวบ้านพี่เป็นสนามอะไรนะแต่1วันนั้นน่ะที่พูดว่า 3-4,000 เนี่ยมันไม่ได้วิ่งได้ทั้งวันนะครับอ่าฮะวิ่งได้รอบเป็นรอบก็คือมีคนอื่นด้วยมีคนอื่นก็คือเขาจะแบ่งแบบสมมุติรถมี 30-40 คันเขาจะแบ่งว่าบิกินเนอร์นะครับเป็นมีเดียมแล้วก็มีเดียมแรร์แล้วมีเดียมแรร์ด้วยเหรอไม่ใช่เนื้อนี่โอ้นี่คอยตามไม่ได้เลยเนี่ยเป็นมือใหม่มือกลางแล้วก็มือเก่งเป็นมืออาชีพแล้วอะไรเงี้ยตอนนั้นเราไปแล้วก็มือใหม่แต่คือมันถามว่าเสียตังค์เท่ากันแล้วก็ได้วิ่งเท่ากันแต่คือแบ่งคาร์ดคือจริงแล้วมันก็ได้วิ่งประมาณ 2-3 รอบเลยแค่นั้นประมาณ 3-4 รอบเต็มที่ไม่เกินนั้นรอบละ10นาทีลงมาจึ๊กๆๆๆๆเดี๋ยวหมุนเดี๋ยวอะไรบ้างอะไรแป๊บๆเดียวกลับบ้านละอะไรเงี้ยครับแล้วก็นั่งรอนานอะไรเงี้ยครับซึ่งแต่คือมันก็ได้ประสบการณ์อีกแบบนึงนะครับผมนะฮะแล้วอย่างสมัยนู้นทำเท่นะพี่บ้านสนามที่ไหนนะครับสนามก็นิโก้บ้างนะครับฮ่องโจบ้างอะไรเงี้ยครับก็คือผมตอนนั้นผมไปเรียนอยู่ไทซาม่าก็คือไปสนามได้แถวนั้นคือเราขับไปเลยนะในรถขับโหสไลด์ก็ตายแล้วตอนนั้นคือเราไปนักเรียนก็ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะนะคือขับไปยางเยิงแล้วก็ยัดใส่รถไปเนี่ยแหละแกะเบาะลงเบาะหลังไปไม่มีโลบงโลบาไม่ลงไม่แรงไปเงี้ยก็ไปทำที่นู่นเจแปนนิสสไตล์เลยที่นู่นสนุกนะครับเพราะว่าเวลาเขาจะไปดิฟกันทีเนี่ยจะขับรถไปแกงไหมแล้วก็ยัดของมีรถเซอร์วิสไปไหมไม่มีครับไม่มีเลยรถช่างยังไม่มีเลยครับผมทุกคนเป็นช่างเองหมดเลยเป็นอย่างผู้หญิงยังมีนะครับผู้หญิงที่เป็นไดเวอร์เขาก็ทำกันเองหมดทำกันเองใช่ผมเคยเพื่อนผมเหมือนว่าไปวิ่งสนามไกลหน่อยพวกไปเช่ารถบรรทุกมาแล้วก็ขึ้นรถบรรทุกแต่ว่าไม่ได้เป็นรถสไลด์นะเป็นรถบรรทุกแบบรถเคนรถเคนใช้เคนดึงขึ้นไปหิ้วขึ้นไปแล้วไปดิฟกันครับผมแล้วอย่างนี้พี่ก็ยังไปฝึกอยู่บนเขาอยู่ไหมหลังจากที่หลังจากนั้นเราคือไปสนามเสร็จใช่ไหมครับเราก็เริ่มพอได้ดิฟเป็นรูปเป็นร่างได้ละอย่างแบบเริ่มต่อเนื่องการเริ่มจากโค้งนี้ไปโค้งนั้นเริ่มต่อเนื่องได้เสร็จปุ๊บเราก็เริ่มไปภูเขาทีไอ้สิ่งผมพอเข้าใจความว่าภูเขาของญี่ปุ่นละว่าทำไมถึงไปวิ่งคือขึ้นดิฟลงเนี่ยมันไม่ต้องเสียตังค์ไงไม่ต้องเสียตังค์แต่มันก็อาจจะเกิดอันตรายได้ถ้าแบบอะไรเงี้ยแต่คือถามว่าแนะนำไหมก็ไม่แนะนำครับนะฮะคือมีตาแมวหมดแล้วมั้งครับใช่มีตาแมวด้วยคือญี่ปุ่นเวลาดิฟบนเขาเนี่ยคือดิฟขึ้นเนี่ยจะง่ายกว่าดิฟลงเพราะดิฟลงเนี่ยมันเร็วมีแรงส่งนะครับแล้วบวกเนี่ยบอกว่าถ้าไม่จำสนามไม่ได้เนี่ยจำไอ้ใช่จำสนามจำลายทางข้างหน้าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรเงี้ยคือเราปิดไฟในเหมือนดับหลับตาเลยนะครับมืดตึ๊บเลยมันเป็นป่าหมดใช่เป็นป่าหมดไม่มีไฟทางด้วยใช่แล้วก็ไปแล้วก็ขับตามไปคันหน้าเนี่ยแหละมันก็สมมติมันญี่ปุ่นจะมีระเบียบไงพอกลับรถมาเสร็จก็จอดชิดซ้ายพอคันแรกออกก็เปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วขวาออกตามกันขึ้นไปอะไรเงี้ยครับผมไปถึงโค้งก็ดิฟภาพทาคุมิลอยมาเลยเนี่ยทาคุมิกับพวกดีมเลสซันอะไรนะออท่านสมัยก่อนที่เขาชอบไปถ่ายคือแล้วพอมีรถสวนเนี่ยเขามีรถสวนคันหน้าพอเห็นมีรถสวนเขาจะเปิดไฟเลี้ยวขวาอย่าดิฟนะอย่าดิฟนะเขาจะเตือนทั้งแถวนะครับใช่เวลาขาลงเนี่ยอย่างคนเก่งๆเขาจะดิฟลงบางโค้งอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็บางทีตอนแรกๆเราก็อาจจะขับตามไม่เฉยไม่ดิฟมีบ้างดิฟลงแล้วเอาหน่อยแรกๆก็คือดิฟขึ้นเข้าดิฟก็ไปก่อนครับก็คือดิฟขึ้นตามพอเราเริ่มแบบสมมติเราเริ่มไปตามคันหน้าเนี่ยเขาจะมีระเบียบเลยว่าคันหลังให้เหมือนเริ่มแบบเราจะเหมือนจะแกะละพอไอตอนที่จังหวะไปกลับรถเนี่ย
ขาจะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายบอกขึ้นแซงแซงแซงได้ครับเราก็แซงวันนั้นตอนนั้นเราเริ่มเก๋าแล้วไงเริ่มแซงมันเกือบคันหน้าสุดแล้วแล้วเราก็ไม่กล้าคันหน้าสุดมันให้ไปแล้วเราก็บอกไม่จำทางไม่ได้แล้วจากวันนั้นนะพี่จากวันนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยกลับมาที่ไทยแข่งรายการแรกที่ไทยคือรายการอะไรก็รายการ M-Max เลยของพี่เอกครับผมใช่ M-Max ก็คือตอนนั้นเนี่ยผมยังเรียนไม่จบหรอกผมกลับมาเสร็จปุ๊บหลังซีคอนใช่มาเขาแล้วก็คือตอนนั้นก็มีรายการของพี่บังด้วยบ้างที่เขาจัดที่สนามคลอง5อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือแข่งแบบในลานจอดรถนะแล้วก็รายการพี่เอกอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเรายังเรียนไม่จบก็เรียนโทอยู่แล้วก็เลยกลับมาก็เลยมาเผยแพร่ศาสนาให้เป้ต่อก็เลยเอารถแม่เนี่ยซีวิโร่ครับดีๆเลยใส่เพิ่งท้ายเลยปั๊บเดียวรถแข่งแล้วการจากรถคุณแม่ตอนนี้กลายเป็นรถแข่งเหมือนกันพี่ไม่ห้ามน้องน้องไม่ห้ามพี่นะแล้วบวกกับพ่อคุณพ่อทำอะไรรถอีกโอ้โหสบายเลยนี่ไม่คือคุณพ่อก็เป็นนักแข่งมาก่อนนะใช่คือแข่งตั้งแต่สนามบินอะนักแข่งทางเรียบมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็ดูหันไปดูนะคุณผู้ชมเนี่ยรอบๆนี่ก็อะไรทั้งนั้นเลยนะในห้องเก็บของรู้สึกว่าตรงนี้เกิดมาในกองเครื่องเลยนะครับผมใช่ไม่เกี่ยวแล้วก็แจ๊สสีม่วงในไทยเสร็จแล้วแสนห้าครับสี่กับสี่ไม่ยิ่งกับสี่พี่ไปมายังไงถึงไปลงแข่งดีวันได้อ๋อใช่ครับก็เข้าเรื่องนะก็คือว่าคือผมก็แข่งรายการ M-Max อะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมเสร็จปุ๊บพอเรียนจบกลับมาแล้วก็มาเริ่มแข่งจริงจังเลยก็ใช้ซีวิโร่เนี่ยแหละก็คือใช้คันเดียวกับเป้บ้างแข่งกับบ้างเสร็จปุ๊บพอดีมีรุ่นพี่คนอีกละเขาพอดีตอนนั้นมีรถบิ๊กฟูดอยู่เขาก็เอา32มาแลกสามสองอีกแล้วสามสองอีกแล้วแต่ตอนนั้นมันสี่ประตูเป็นอะไรเป็นอะไรกับสามสองเอามาแลกเราก็เลยคันนี้คือตอนนั้นคันนี้ยังไม่มาตอนนี้ญี่ปุ่นอยู่แล้วเรามีซีวิโร่ก็เลยว่าแบบเอ้ยเราก็เป็นใช้สกายไลน์แข่งอะไรเงี้ยเขาเลยไปรายการแข่งเอ็มแม็กเสร็จปุ๊บพอแข่งได้แป๊บนึงพี่เคนกับเฮียโกนะพี่เคนเขาก็เลยดึงเข้าไปอยู่ทีมฟอร์เกนใช่พอแข่งฟอร์เกนเสร็จสักปีสองปีเสร็จปุ๊บพี่กี้ก็เริ่มกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยใช่ไหมครับผมที่มาแบบมาเปลี่ยนแปลงวงการดิฟอย่างแบบค่อนข้างแบบนั่นเลยครับนะฮะใช่พลิกไปเสร็จปุ๊บพอดีพี่กี้เขาไปแข่งญี่ปุ่นเขาก็เห็นแล้วพอพูดได้ก็เลยให้เราไปช่วยอะไรเงี้ยก็เริ่มสนิทสนมกันด้วยความบังเอิญที่ทีมฟอร์เก้นเขาพอดีอะไรเงี้ยคือว่าหยุดพอดีหยุดทีมไงแล้วเขาก็เลยเราก็เลยได้โอกาสเข้าไปอยู่ในทีมใหญ่ก็คือทีมกระทิงแดงอะไรเงี้ยตอนนั้นก็เลยอยู่ในสังกัดของทีมกระทิงแดงกระทิงแดงครับมาเกือบ4ปีครึ่งเกือบ5ปีครับแล้วพี่กี้ก็บอกว่าเฮ้ยกูพาพวกมึงมาถึงจุดสูงสุดแล้วที่เหลือต่างคนต่างพากันเองแล้วเพราะเขายุบทีมแล้วอะไรเงี้ยคือพี่กี้เขายุบทีมเพราะว่าเขาคือเขาไปได้แชมป์ที่ประเทศเยอรมันมานะครับก็คือเหมือนจุดสูงสุดแล้วการแข่ง24ชั่วโมงอะไรเงี้ยใช่ครับเหมือนเป็นแอนดูรันใช่แอนดูรัน24ชั่วโมงนั่นหินมากจริงครับสนามโอ้โหคือมันขับยังไงแข่งยังไงพี่ก็คือออกสตาร์ทพร้อมกันนะครับผมทุกรุ่นเลยเสร็จแล้วก็คือจบพร้อมกัน24ชั่วโมง24ชั่วโมง24ชั่วโมงคือเปลี่ยนได้กี่ไดเวอร์4คนครับ4คนใช่ซึ่งตอนนี้ทีมโตโยต้าก็ไปแข่งอยู่ครับทีมโตโยต้าไทยแลนด์ใช่ครับฝนพี่ครับผมครับฝนเริ่มซาแล้วครับบอกว่าไม่ต้องมาบินแถวนี้แล้วได้ฝนเทียมเนี่ยครับแล้วพอตอนจุดที่จบกับก็คือทีมกระทิงแดงใช่มั้ยครับผมบังเอิญเนี่ยคือเราก็มีคอนเนคชั่นกับญี่ปุ่นครับนะครับคนจูนเราเป็นคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเค้าก็บอกว่าเนี่ยพอดีมีรถ303Zอยู่สนใจที่จะแบบมาแข่งไหมที่ดีวันเจแปนอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งแล้วตอนนั้นทีมเขานักแข่งไม่ครบหรือยังไงครับพี่คือนักแข่งเขาเนี่ยเขามีคนนึงเขาแข่งไป2ปีแล้วเกิดเหมือนจะไม่สบายทางจิตเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเจออะไรเงี้ยควบคุมไม่ได้ด้วยความที่บังเอิญเขาก็มาแบบโอเคเห็นพอที่เราพอจะขับได้นะอะไรเงี้ยพอที่จะขับได้แล้วก็บวกกับว่าเราอ่ะเพราะญี่ปุ่นอ่ะจริงๆเขาเข้มงวดเรื่องลายเส้นมากนะครับการที่จะไปแข่ง D1 GP เนี่ยก็คือเป็น D1 ใหญ่จะมี D1 SL GP การที่แข่ง GP เนี่ยจะต้องเป็นแชมป์ของ SL มาก่อนแต่ถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยเขาอนุโลมว่าเป็นแชมป์ของประเทศนั้นประเทศนี้อ๋อก็คือเทียบปอนก็เป็นแชมป์ของประเทศไทยไปไม่ถึงขั้นแชมป์ผมได้ที่3ของ D1 ในประเทศไทยD1 ไทยแลนด์ใช่โมเดียมนี่ก็คือสามารถแข่งประจำปีครับเป็นถ้วยประจำปีครับเป็นโอเวอร์ออลใช่โอเวอร์ออลได้ที่3อะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคเราสามารถมีใบขับขี่มีไลเซนส์ที่ไปแข่งได้เราก็เลยเลือกทำการแข่งขันใช่ก็เลยได้เข้าไปจุดตรงจุดนั้นซึ่งถามว่าปีแรกนี่แบบโอ้โหหินไหมพี่หินมากบวกกับรถคือมันแบบคือเราก็ไม่อยากจะโทษรถนะยังไม่ชินใช่ไหมฮะโทษเราด้วยดีกว่านะทุกอย่างมันไม่ชินไม่อะไรเงี้ยก็คือว่าถามว่าแบบมันก็แล้วนักแข่งทุกคนคือเก่งหมดไงผมกำลังจะถามว่าบรรยากาศการแข่งในไทยกับที่นู่นมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนคือจริงถามว่าบรรยากาศการแข่งขันเนี่ยความเข้มข้นทุกอย่างไม่แตกต่างนะครับอย่างคนไทยทุกคนก็เก่งหมดนะครับอย่างญี่ปุ่นก็เก่งแต่คือว่าบางทีการที่เราเข้าใจเพราะว่าเขาใช้เป็นเครื่องดอทนะครับเครื่องดอทก็คือว่าเครื่อง GPS ใช้ GPS จับทั้งความเร็วทั้งมุมแองเกิลทั้งสปีดอ๋อเขาใช้เป็นเทคโนโลยีหมดเลยครับงงๆๆๆเด็กเดี๋ยวตรง
เอกเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วอะไรเงี้ยบางทีด้วยตามองไม่เห็นเนี่ยเครื่องคอมมันมองเห็นใช่ครับก็จะเป็นคะแนนออกมาคือเราก็ต้องไปศึกษาตรงนั้นแล้วก็ต้องขับให้มันสมูทขึ้นเนียนขึ้นคือการตัดสินของคณะกรรมการก็ไม่เหมือนกับที่ไทยใช่ครับผมการเขาใช้คอมพิวเตอร์คือแนวเดียวกันดีกว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้ใช่คอมพิวเตอร์ไม่ได้ไม่ต้องมาประท้วงกันไม่ต้องมาผิดใจกันว่าเฮ้ยเราชิดกว่าคือเราหลอกคอมไม่ได้หลอกคอมไม่ได้นี่คืออะไรพี่จะกดปิดฝนเหรอเปิดไฟเข้าในหน่อยก่อนพี่ผมเปียกร้อยเลยครับมาอยู่หลังรถกำลังสงสัยอยู่ว่าเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นคนต่างชาติคนแรกหรือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่เป็นต่างชาติทั้งคนไทยและต่างชาติด้วยครับผมเป็นต่างด้าวคนแรกเลยต่างชาติคือจริงๆแล้วเนี่ยก็มีนักแข่งต่างชาติไปแข่งที่ในรายการดีวันมากมายทั้งอเมริกาอย่างมาริโออินโดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมแล้วก็อย่างพวกพี่นนท์หรืออะไรเงี้ยหลายๆคนก็คือว่ามีคนไทยได้ไปแข่งอาจจะแบบไปเป็นเขาเรียกไม่ได้ทั้งปีหรือเป็นทั้งปีก็มีหลายๆคนนะครับผมเน้นเข้าร่วมเน้นเข้าร่วมก็มีแข่งทั้งปีก็มีซึ่งที่ผ่านมาจนเนี่ยจนเรายืนถึงทุกวันเนี่ยยังไม่เคยมีชาวต่างชาติหรือชาติใดขึ้นไปยืนบนแท่นโพเดียมเลยโพเดียมก็คือรับรางวัลรับรางวัลเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยที่2ครับผมได้รองแชมป์ชนะเลิศมาได้รองแชมป์ด้วยครับผมใช่ก็คือว่ายิ่งขึ้นคืออามาดิโอเนี่ยเคยไปชิงที่3 4ครับสูงสุดคือที่4ที่เป็นต่างชาติเคยได้คือที่4ก็ยังไม่ได้ขึ้นโพเดียมใช่เพราะว่ามัน1 2 3คือประวัติศาสตร์เนี่ยคือที่4คือสูงสุดสำหรับชาวต่างชาติก็อย่าไปพูดว่าเป็นประเทศไหนนะก็คือว่าต่างชาติเนี่ยคือรวมได้ทั้งหมดเลยเนี่ยที่4นะครับแล้วผมเนี่ยดันชนะไปละแล้วคือไปชิงที่1คือเข้าไปชิงที่1เนี่ยมันได้คือที่1ที่2นะตอนนั้นความรู้สึกตอนนั้นคือตอนที่ยังไม่ได้แข่งอ่ะพี่ปอรู้สึกไงคือตอนที่แข่งชิงที่3 4นะครับไอ้ชิงที่จะขึ้นไปชิงที่1เนี่ยตอนนั้นเราแบบเซมิโคตรอยากชนะเลยเพราะว่าตอนนั้นใจเรามั่นใจแล้วอยากชนะมากครับเพราะไปเจอกับเซนากะที่ไอ้สนามของสนามนี่นะครับไอ้โอเลนนะครับทีมโอเลนนะใช่อ๋อไปที่ทีมพี่เอบิสึใช่มั้ยพี่อันนั้นเป็นพนักงานสนามอ่ะนะแต่คือเค้าเป็นนักแข่งแหละเซนากะครับคือเค้าก็เก่งอยู่อะไรเงี้ยเราก็โอ้โหก็แบบพยายามเต็มที่นะครับจนชนะก็แข่งใหม่รอบนึงใช่คนที่เคยมาไทยใช่เค้ามาขับให้กับแท็กดิฟแท็กซี่โชว์อ่ะเซนากะคนนั้นแหละใช่ครับคือเขาก็เก่งมากเราทุกคนคือญี่ปุ่นทุกคนคือเก่งหมดอ่ะมันอยู่ที่จังหวะหลายๆอย่างใช่คือทุกคนเก่งหมดแต่นั้นคือเจ้าสนามเพราะมันเป็นสนามของทีมเขาใช่ครับนั้นเจ้าของสนามก็คือทีมออเรนจ์ใช่ๆๆครับเลยอยากรู้แต่เราไปแข่งที่ซึกุบะนะสนามนั้นความรู้สึกตอนนั้นมันเป็นยังไงแบบคือตอนนั้นเราก็คือแต่วันนั้นเอาตรงๆเราไม่ค่อยตื่นเต้นคือนิ่งมากเลยแบบรู้สึกเราก็งงมั่นใจป่ะคือมันไม่ใช่มั่นใจนะคือเรานิ่งเรารู้สึกแบบมันเหมือนเรารีแลกซ์แล้วสนุกกับการขับอย่างนี้ดีกว่าสนุกเรารู้สึกรู้สึกสนุกกับขับแต่เราก็อยากทีมงานก็ดีใจครับโอ้สุดยอดอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนร้องไห้เลยตามสไตล์ญี่ปุ่นตามสไตล์ญี่ปุ่นครับเขาก็ร้องไห้อะไรเงี้ยนะคือเขาก็แบบทางพิธีกรทางอะไรเองเขาก็พูดว่าเอ้ยเหมือนแบบเป็นชาวต่างชาติคนแรกเลยนะทาง FAA เขาก็มาสัมภาษณ์เราแล้วก็เอาไปลงในเพจของ FAA เลยว่าเป็นชาวต่างชาติใช่ก็ถือว่าเราผมก็ดีใจนะที่เป็นตัวแทนคนไทยที่ได้ชดใช้บุญคุณให้นำชื่อเสียงคนไทยไปนะให้รู้จักกันทั่วโลกเลยครับยอดเลยสูงสุดเลยณปัจจุบันนะครับผมมีไหมมีใครจะไปแข่งไหมคือจริงๆเอาตรงนะครับก็คือว่าแข่งญี่ปุ่นมาเนี่ยก็คือ4ปีละปีนี้ก็ปีที่5ใช่ไหมครับที่เปลี่ยนคือเปลี่ยนรถคือ4ปีเนี่ยใช้คันเดิมมาตลอดคือ350แซดนะครับคือแท็กชั่นเนี่ยมันก็สู้คนอื่นลำบากอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับนะฮะแล้วอีกอย่างรถเราก็แบบไม่มีเวลาไปเซตตลอดทั้งอู่เขาก็เหมือนเก่งเรื่องเครื่องอย่างเดียวอะไรเงี้ยจนเขาเปลี่ยนไปรถ Toyota 86ซึ่งตอนนี้ก็วางเครื่อง R35 ครับเป็น HKS 4001ประมาณเกือบพันม้าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเปลี่ยนรถคันใหม่เนี่ยทุกอย่างมันแบบต้องเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มใหม่ด้วยแล้วแต่คือรถเนี่ยมันดีจริงมันเร็วมากก็คือเรารู้สึกว่าขับได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้คะแนนเก็บประจำปีผมอยู่ที่10ซึ่งสมัยก่อน20กว่า30คือญี่ปุ่นเนี่ยอย่างสนามสุดท้ายเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเดือน11นะครับก็คือว่าถ้าคะแนนเก็บไม่ถึงอันดับที่24ครับไม่มีสิทธิ์ได้มาแข่งเลยนะปีต่อไปเหรอไม่ใช่ไม่สนามสุดท้ายสนามสุดท้ายไม่ได้แข่งก็คืออันดับไม่ถึงเนี่ยก็โดนตัดใช่ตกชั้นน่ะก็เลยเฉพาะกี่อันดับแรกนะครับ24นะแต่ตอนนี้10อยู่คือสบายเลยสนามสบายครับปีแล้วไม่ได้เข้าเหมือนกันสนามสุดท้ายที่25พอดีสนามสุดท้ายนี่ที่ไหนนะครับสนามสุดท้ายโอไดบะนะครับอ๋อที่11โอไดบะผมเคยเจอกับพี่ปอนที่โอไดบะเมื่อหลายปีไปแล้วเนื้อเมย์ลานจอดรถอเมริกาใช่ไหมลานจอดรถใช่ตรงหลังตึกฟูจิครับตอนนั้นพี่ปอนยังขับ
แซดแซดอยู่ใช่ก็คือจะได้แค่24คันที่ได้เข้าไปร่วมแข่งปีนี้ก็เหลืออีก1สนามปีนี้1สนามกับเป็นสนามที่ชิงแชมป์โลกก็คือของ FIA ครับ IDC นะครับผมความมั่นใจขนาดไหนครับสนามก็คือก็พยายามทำให้ดีที่สุดดีกว่าครับพยายามทำให้ดีที่สุดเชียร์พี่ปอนกันด้วยนะครับก็เป็นรถที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับผมรถก็เป็น Toyota 86คันเดิมคันเดิมใช่เครื่อง R35 คันนั้นครับผมนะฮะก็คือจะใช้คันนี้ทั้ง2รายการเลยเพราะว่ารายการคาดหวังเสาร์อาทิตย์เลยประมาณที่เท่าไหร่พี่ก็คืออยากที่อยากที่อยากคือจริงก็อยากขึ้นโพเดียมอีกครั้งนะครับเดือน11ใช่มั้ยที่เท่าไหร่ก็ได้ขอให้เราขึ้นใช่เดือน11เดือน11เดี๋ยวบอกบอสเลยบอกทีมงานเราไปเดือน11นะครับก็ฝากเพื่อนๆทุกคนเชียร์คนไทยใช่ครับผมดีวันกลางปีใช่แล้วก็เป็นรายการเอฟไอเอด้วยที่เป็นชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักแข่งต่างชาติมากมายเลยนะครับผมก็คือมีทั้งอเมริกาหลายชาติอะรัสเซียอะไรเงี้ยรัสเซียเก่งมากตอนนี้ในโซนรัสเซียเก่งครับในโซนเอเชียไปกันเยอะไหมพี่ในโซนเอเชียก็น่าจะมีฮ่องกงอะไรเงี้ยไต้หวันใช่ไหมครับผมไทยจีนแล้วความยากง่ายในสนามอุไรบะคือโอไรบะเนี่ยมันจะต่างกับซึคุบะที่ไปวิ่งล่าสุดหรือเปอร์ฟูจิอะไรเงี้ยเพราะพวกนั้นจะเป็นสนามความเร็วสูงนะฮะเราจะใช้กันอยู่ประมาณเกียร์4เกียร์5อ๋อแล้วรถพี่อ่ะเป็นรถที่มีพลังเยอะอยู่แล้วใช่ครับก็เลยได้เปรียบคือแต่คือตรงนั้นน่ะมันก็บางทีอย่างฟูจิบางทีใช้ถึงเกียร์5เกียร์6มันเร็วนะ200ครับดิฟทางตรงเนี่ยคือวิ่ง200เริ่มดิฟเลยครับอยากนั่งไปแบบอ๋อเปียกวันนี้เปียกครับนี่เปียกแล้วก็พอคุยเรื่องดิฟไหนบ้างแล้วไปยังไงมายังไงถึงมาเปิดโรงเรียนสอนแม่พูดถึงความสำเร็จเสร็จแล้วครับทำไมถึงนำความสำเร็จมาเปิดแพร่อะคาเดมี่มาถ่ายทอดถ่ายเลือดใหม่คือจริงๆโรงเรียนเนี่ยก็ถามว่าเราก็ไม่ได้มั่นใจ 100% นะว่าเราจะสามารถเป็นผู้ที่เผยแพร่หรือเป็นอาจารย์เป็นอะไรอย่างงี้ได้อะไรเงี้ยนะฮะแต่คือด้วยความที่แบบเราก็คือค่อนข้างแข่งมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับผมประสบการณ์ทั้งไทยทั้งประเทศญี่ปุ่นก็พอได้นิดนึงแต่คือด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้วงการดิฟเนี่ยมันอย่าหยุดนิ่งคือทุกวันนี้ตอนเนี้ยคือแบบค่อนข้างจะนิ่งๆนิดนึงเพราะว่างานแข่งก็ไม่ได้มาเจอกันแต่ถามว่าคนสนใจมีไหมมีเยอะมากแต่คือไม่รู้จะก้าวเข้าสู่วงการนี้ยังไงใช่ไหมครับเราเอ้ยอย่างพี่อย่างเงี้ยอยากดิฟจะทำยังไงดีวะไม่รู้จักใครอะไรเงี้ยจะไปคุยก็อายอะไรเงี้ยครับพอเห็นพี่ก็ต้องๆงี้วันหลังก็จะกล้าคุยแล้วถ้าเกิดผมว่าคนไทยเนี่ยชอบนะงานดิฟดูอย่างล่าสุดที่ราชบุรีราชบุรีคนเยอะมากเลยนะโอ้คนมาเชียร์เยอะผมว่าดิฟมันเป็นคาแรคเตอร์มอเตอร์สปอร์ตที่แบบเอนเตอร์เทนมากสุดสายหนึ่งแต่ว่าในเรื่องของบ้านเรานะรถขับหลังมันน้อยใช่ราคาก็สูงแล้วความปลอดภัยโอ้โหไม่ต้องห่วงไม่ได้อันตรายเลยถ้าเรียนอย่างถูกต้องตอนนี้เนี่ยเอาในประเทศไทยเนี่ยมีโรงเรียนที่เป็นสอนดิฟอย่างของพี่ปอนเนี่ยคือถ้าเอาตรงๆเนี่ยคือคนสอนเนี่ยมีเยอะแต่ถามว่าสอนโดยที่แบบเปิดเป็นทางการเลยเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นผมเจ้าแรกครับผมเจ้าแรกครับครับก็คือที่เราจุดประสงค์ที่เราอยากทำคือหนึ่งเนี่ยอยากให้คนที่น้องๆหรือพี่ๆอาร์ทุกคนเนี่ยที่ให้ความสนใจนะครับเข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการขับก็ดีหรือว่าการขับเนี่ยคือไม่ใช่เพื่อไปการแข่งขันอย่างเดียวก็ได้เลยสมมติบนท้องถนนอย่างเงี้ยพี่ขับไปอย่างเงี้ยอยู่ดีรถเกิดการโอเวอร์คือตูดออกเนี่ยเราจะทำยังไงเหยียบเบรกพวดเลยเหยียบคันเร่งหรือหักพวงมาลัยอะไรเงี้ยคือสามารถแก้อาการใช่สามารถแก้อาการได้การที่เราครอบครัวนั่งอยู่ในรถเนี่ยใช่ไหมเราก็เกิดความปลอดภัยขึ้นแต่ผมว่าดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่จะเริ่มต้นเล่นดิฟเนี่ยการที่อยู่ดีจะไปหารถมามันค่าใช้จ่ายใช่ครับผมอันนี้เรามีรถเตรียมไว้มีรถให้ด้วยทั้งหมด3คันเลยนะครับก็เป็น3แบบ3สไตล์เครื่อง RB เครื่อง J เครื่อง V8 ครับผมเปิดมากี่ปีแล้วพี่ปอนเปิดมาหลายแล้วครับผมหลายแล้วรอบเดียวเองเฮ้ยเป็นไงผลตอบรับเป็นไงบ้างตอนนี้คัด1เนี่ยก็คือเราผ่านไปแล้วคือนะฮะเราก็ผ่านจบผ่านด้วยดีซึ่งจะมีคุณคาวาตะมาด้วยคาวาตะนะครับมาซาโตะเนี่ยก็คือจะมาช่วยร่วมสอนจริงๆเขาปรึกษาเขาก่อนก็คือเฮ้ยเราเปิดอยากเปิดโรงเรียนนะอย่างนี้อย่างนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวช่วยกันอะไรเงี้ยเพราะว่าอีกหน่อยเราอาจจะพาเหมือนเป็นทัวร์เป็นคนญี่ปุ่นมาขับรถบ้านเราแล้วมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยหรือจริงๆผมก็คิดว่าสิ้นปีเนี่ยอาจจะเป็นนักเรียนที่อยู่ในของผมเนี่ยในคลาสเนี่ยก็คือเป็นทัวร์ไปนั่งเล่นที่ญี่ปุ่นบ้างอะไรเงี้ยก็คือยังคิดอยู่คาบาตะก็คือนักดิฟที่หวยที่สุดแล้วใช่ดีนะครับภาษาไทยไม่ออกครับคาบาตะจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นนักดิฟทีมโตโยนะครับผมซึ่งอยู่ทีมโตโยมาเกือบ25ปีแล้วอารมณ์ประมาณ DK ได้ไหม
อันนี้ผมว่าเขาน่าจะคือตอนนี้ก็มีคาบาตะไซโตะอะไรเงี้ยที่ดังๆใช่ไหมครับผมโยโค้ยใช่ใช่ครับผมคาบาตะเนี่ยใช่ไปเขาที่ดูไบเนี่ยเขาทำรถขึ้นมาคันนึงครับเป็นรถ R35 ซึ่งเหมือนกับคันของเขาที่300กว่ากิโลคันโมนิสโมใช่เป็นกีฬาดิฟเป็นกีฬาดิฟอย่างแรกเลยใช่300กว่าโลก็คือวิ่งทางตรงเนี่ย327กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เริ่มดิฟเลยก็คือเป็นคนที่ดิฟที่ใช้ความเร็วมากที่สุดในโลกถูกต้องลงกินเน็ตบุ๊กเลยได้กินเน็ตบุ๊กเลยครับผม320กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ใช่แล้วก็ดิฟซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไอ้เซ็นเซอร์เนี่ยมันจับตรงนั้นแต่จริงๆนะไอ้ตอนที่ความเร็วที่เขาขับบนจอมันขึ้นอยู่เกือบ350แล้วนะแต่เซ็นเซอร์มันจับได้327ใช่คอทำได้อะไรใช่คอทำได้อะไรก็คือเลยเป็นเบอร์เล็กๆที่มาร่วมกันสอนซึ่งจริงๆแล้วเราก็คือเรามีโอกาสได้ไปเข้าอยู่ในทีมโตโยใช่มั้ยครับผมโตโยก็จะมีนักแข่งหลายคนซึ่งแต่เราก็สนิทกับคาโนต้านะครับเพราะว่าเราก็เป็นพาร์ทเนอร์กันโดยทั้งเรื่องงานโตโยต้านะครับที่เรามาดิฟโชว์ด้วยกันนะครับที่ล่าสุดนี่ก็จะมีที่ภูเก็ตนะครับอย่าลืมไปเชี่ยวชมกันนะครับก็คือจะเป็นผมกับคุณคาโนต้าก็ดิฟแบทเทิลกันนะครับโดยใช้กระบะรีโวอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มรู้จักกันเริ่มสนิทกันอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเขานิสัยดีมากนะครับในคลาสแรกนี่นักเรียนเยอะไหมพี่ทักแรกก็คือคัดหนึ่งเนี่ยจะรับแค่15คนรับ15อ๋อไม่ได้รับว่าเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่โอ้ยถ้างั้นเราไม่มีเวลาไม่พอครับผมในจะรถที่ต้องขับใช่ดูแลไม่ทั่วถึงก็คือเราจะรับแค่15คนเท่านั้นคัด2ก็เช่นกันคัด2ก็เช่นกัน15คนแล้วตอนนี้เต็มยังเต็มเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนี้ค่าใช้จ่ายในการเรียน 25,000 บาทเท่านั้นครับ 25,000 บาทเท่านั้นไม่แพงนะมีรถมียางไม่ได้เลยค่าตัวเลยมีทั้งรถทั้งยางครบหมดเลยครับผมมีข้าวให้กินด้วยมีอาจารย์ผู้สอนคอยประกบตลอดเวลาใน 25,000 บาทเนี่ยมีทั้งรถให้ขับถูกต้องมียางให้ใช้เรียนกี่วัน1วันครับผมเต็มเลย 8:00 น. เช้านะครับถึง 6:00 น.เลยมีข้าวให้กินครับผมได้คุยกับครูผู้สอนอย่างใกล้ชิดถูกต้องคือจริงๆเราเน้นเนี่ยเบสิกครับเบสิกจริงคือการที่เราอยู่ดีๆเราเกิดมาเนี่ยเราจะวิ่งเลยไม่ได้เราต้องเดินก่อนคานก่อนใช่มั้ยครับผมก็คือดิฟเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการโดนัทก่อนเลยนะครับผมเลข8นะฮะเบสิกของดิฟดิฟมันเกิดอาการดิฟเนี่ยเพราะอะไรครับพวงมาลัยหักไปทางไหนทำไมถึงหักแล้วมันอันเดอร์โอเวอร์อะไรเงี้ยนะครับมีลูกศิษย์ของพี่ปอนไหมที่ลงแข่งแล้วมีไหมเช่นก็อย่างน้องคิสตี้อะไรเงี้ยใช่คือตอนนั้นอ่ะจริงๆแล้วผมเนี่ยก็คือว่าสอนค่อนข้างพอสมควรแล้วก็มีลูกค้ามีคนในเฟซแฟนคลับอะไรเงี้ยซึ่งพิมพ์มาพี่ช่วยสอนผมได้ไหมด้วยอย่างนี้คือซึ่งเราก็แข่งเราก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างอะไรเงี้ยด้วยเลยเอ้ยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจในการทำโรงเรียนนี้ขึ้นมาด้วยครับนะครับเข้าไปที่เพจนี่เลย Drive to Dip Academy ก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเรียนเนี่ยก็คือสามารถเข้าที่เพจนี้แล้วแต่ว่าครั้งนี้ไม่ทันแล้วนะต้องไปครั้งต่อไปแล้วนะเป็นข้อ3เป็นเดือนธันวาครับผมเดือนธันวาใช่อากาศกำลังดีสอนดิฟเป็นยังไงครับผมอ๋อได้ครับโอ้ยดังได้ปะเนี่ยไม่ต้องดิฟแค่ขับธรรมดาอ๋อได้ไม่แค่เข้าไปสอนเฉยๆว่าถ้าสมมติว่าอาการหายออกอย่างนี้มันจะยังไงแค่ไปลองฟิลพอไม่ต้องถึงขนาดแบบหายออกไม่ต้องครับธรรมดาพอธรรมดาแล้วใส่น้ำจิ้มไปไหมที่ผมแล้วกลับมาพวกมึงทีมงานเช็ดรถให้พี่ปอนเขาด้วยปอดิวเช็ดรถให้เขาด้วยนะครับผมอ่ะขึ้นเลยอ่ะขึ้นเลยครับขอไปได้ไหมพี่ได้เดี๋ยวกันนะแล้วคือต้องถอดไมค์ไหมหรือยังไงครับพี่บอลต้องถอดมาโอ้โหอันนี้มีคิวอันนี้คืออาการอะไรครับพี่ตะคิวพี่บอลครับอันนี้อาการอะไรครับโอ้ยบอลอันนี้อาการเป็นตะคิวอาการอะไรวะเป็นมุกนี่โดนอาจารย์แกล้งแล้วเหรอเรามาอยู่กันบนรถเรียกว่าเป็นรถครูของพี่ปอนเลยใช่ไหมครับรถครูเลยแต่คือทั้งนี้ก็อยู่กำลังช่วงพัฒนาอยู่เพราะว่าเรากำลังลังเลอยู่ว่าคันเนี้ยทางรัสเซียเนี่ยก็ได้เชิญมาให้ไปแข่งอยู่อะไรเงี้ยเขาจริงๆก็เชิญมาว่าให้ไปขับรถเขาอะไรเงี้ยแต่คือเราไปเราก็อยากไปแข่งทั้งซีรีส์ทั้งปีอ๋อจะไปทั้งปีแต่เคยด้วย RB26 เนี่ยก็อาจจะแบบคือสู้เขาไม่ไหวอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้สนามรัสเซียยาวมากเลยนะอ่าฮะครับคือมันก็ใช้ไฮสปีดซุป
ือบทุกสนามเราก็เลยว่าจะวางเครื่องอัน3 5ถ้าไปก็คือต้องวางเครื่องอัน3 5เพื่อจะไปวิ่งท็อปสปีดกับสนามไฮสปีดของที่ประเทศรัสเซียครับอ๋อก็จะเป็นโครงการว่าอนาคตจะทำไปวิ่งที่รัสเซียยังไม่เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นรถโชว์ไปก่อนแต่ก็ขับได้ดิฟได้ปกติอะไรเงี้ยครับยังอาบีตอนนี้กี่ม้าครับเนี่ยอันนี้ก็อยู่ประมาณ550ม้าครับผม550ม้าก็พอเพียงพอสำหรับการดิฟครับตอนนี้ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าร้อนมากต้องบอกเลยว่าร้อนมากถึงเป็นรถแข่งแต่ดูภายในครับเนียนมากเลยอ่ะครับพี่เพย์มาโบกลายครับรถเตี้ยครับแล้วปกติขึ้นลงแถวนี้ยังไงครับเนี่ยปกติไม่ค่อยได้ขับไปไหนนะนี่น้ำพาวเวอร์นิดนึงนะครับไม่ได้ใช้สายรั่วอ๋อปกติคันนี้ก็คือจะเอาไว้เหมือนเรียกเป็นรถพ็อปมันจริงก็ขับได้ปกติมันก็ใช้ได้เหมือนกันสลับของสลับของกดไลค์กดแชร์ฝากเพื่อนๆนะครับกดหัวใจรัวๆครับแล้วก็ฝากแชร์ฝากไลค์ด้วยครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาไปนั่งเรียกรถครูของพี่ปอนตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นแล้วพี่เอาคันนี้เข้ามากี่ปีนะครับคันนี้เข้ามาเกือบ10กว่าปีนะครับ10กว่าปีแล้วให้แข่งตั้งแต่ตอนอยู่ทีมเดียวกับพี่ครับเข้ามาเลยแล้วก็มาทำเป็นแข่งนะครับแล้วเมื่อก่อนใช้เครื่องตัวนี้หรือเปล่าเมื่อก่อนตัวนี้คือโคโรตัวโคโรตัวใช่ตัวนี้เป็นเครื่องที่อยู่ในรถเซอร์กิตอีกคันนึงที่วิ่งเซอร์กิตอยู่ก็เลยเอาเครื่องตัวนี้มาจับใส่รถนี้ซะมาก่อนนี้ครับแต่คือถ้าในการสอนคันนี้เราจะเน้นเป็นรถโชว์มากกว่าใช่ไหมครับใช่คันนี้เป็นรถโชว์เป็นรถสแปร์พูดง่ายดีกว่าครับเราก็จะมีรถนักเรียนรถสามคันคันนี้ก็จะเคยเป็นสแปร์ตอนนั้นสุดแล้วเกิดมีอะไรสำเร็จแล้วสามารถมีรถแทนนักเรียนทันทีอ๋ออย่างรถนักเรียนที่ว่ามีเครื่องแบบหลายตัวเนี่ยเราต้องลงแบบให้นักเรียนลงไหมเลือกไหมครับว่าต้องใช้ก็คือคนที่สมัครก่อนสามารถเลือกได้ก่อนอ๋อสมัครก่อนเลือกได้ก่อนครับอย่างนี้มีกำหนดไหมว่าเครื่องตัวนี้กี่คันกี่คนก็คือคันหนึ่งจะรับแค่5คนคันหนึ่งรับ5คนคือ3คันก็คือคันละ5 5 5ก็เป็น15อ๋อครับก็คือใครสนใจจะเรียนดิฟนะครับก็มาติดต่อพี่ปอนได้โดยตรงครับเป็นแจมพอดีเราเป็นแจมพอดีครับข้างในไม่มีอะไรเลยครับฝั่งผมไม่มีรูกระจกด้วยฝากไลค์ฝากแชร์กันรัวๆครับอันนี้เป็นเกียร์อะไรครับพี่อ๋อเป็นโอเอสสำหรับอาบีผมโดยตรงแล้วเป็นดึงอย่างเดียวอ๋อเป็นดึงอย่างเดียวมันดีสำหรับการดิฟไงครับพี่ก็คือจริงๆดิฟเนี่ยการที่เราเข้าเกียร์เดิมนะครับมันกว้างอยู่แล้วนะฮะการที่เราเข้า1 2 3 4เงี้ยมันทำให้เราเสียเวลาใช่เสียเวลาอ๋อเกียร์เดิมเนี่ยมันก็ดึงอย่างเดียวเปื้อเงี้ยครับอ๋อมันก็ทำให้เราเค้าเรียกไงอ่ะไม่พวงกับไม่พลาดด้วยเกียร์เงี้ยอยู่ในเกียร์3จะลงมันเองมันลงเป็นเกียร์4อะไรเงี้ยแล้ว2จะขึ้นเป็น3ขึ้นเป็นเกียร์5อะไรเงี้ยอ๋อแล้วก็คือตัดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดไปอ๋อเป็นการตัดเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดไปเบสิกที่เริ่มนี้ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโดนัทกับเลขแปดใช่ครับผมใช้การจ่ายการแรงเบรกของรถอ๋อเมื่อรถเราเร่งเนี่ยตูดต้องออกปุ๊บเราก็สามารถคืนพวงมาลัยอ๋อสามารถประคองได้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเริ่มทำรถดิฟขึ้นมาคันหนึ่งก็ยังไม่จำเป็นที่ต้องมีแรงม้าที่เยอะใช่ครับผมจริงรถยังคันที่ผมดิฟที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือ RB20เดิมนะครับตอนแรกเลยคือ RB20 เดิมก็ไม่แรงนะก็ดิฟจนแบบเยอะเลยครับอ๋อก็คือพูดง่ายๆเราก็เริ่มจากเบสิกกันก่อนไม่ต้องทำแรงม้ามากนะเปียกครับ
อันนี้ก็ถนนมันเล่นจริงครับฝนตกจริงครับแต่เสียงเกียร์เสียงอะไรทุกอย่างมันแน่ลงมากเลยนะรถดิฟแต่ผมเข้าใจครับว่าถ้าเราทำงานในขันดิฟในประเทศเมืองบ้านเราเนี่ยทรมานนะร้อนออดโบออดโบถึงกับงอกเลยออดโบถึงกับเอียงโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราลงไปล่างกันต่อเดี๋ยวให้พี่เอารถไปเก็บก่อนเดี๋ยวไอ้ที่ไม่เห็นพวกเนี้ย10ล้อครับ10ล้ออยู่ข้างหน้าเลย10ล้ออยู่ข้างหน้าเลยจะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราถ่ายในพื้นที่ปิดนะครับอันนี้เราจำลองให้เหมือนถนนจริงไอ้10ล้อที่เห็นเมื่อกี้เป็น10ล้อปลอมเป็นบังคับทีมงานเราได้บังคับไปแล้วทีมงานเราได้เซ็ตไปแล้วฝากในเรื่องของครูเรียนดิฟแล้วก็ติดตามที่ไหนนะครับใช้ไมค์แล้วที่ต้องเข้าครับก็พูดดังๆได้ครับผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมเมื่อกี้ในการแสดงเดี๋ยวอย่าไปคิดว่าเป็นจริงจังนะเข้าอยู่เข้าอยู่อันตรายเราต้องในสนามอันนี้ก็จะพูดถึงกันว่าอย่างน้องๆหรือพี่ทุกคนครับผมจะไปลองเองที่สนใจเนี่ยใช่คือหนึ่งก็คือไม่มีประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยที่มันอันตรายนะครับเพราะผมก็เคยพลาดตรงนี้ดีกว่านะครับบนถนนไม่คุ้มนะก็คืออยากจะลองอยากอะไรเนี่ยยังไปหานักแข่งว่าประเทศไทยก็มีนักแข่งมากมายทั้งเซอร์กิตนักดิฟหรือทุกวงการเนี่ยที่เสี่ยงกับอันตรายเกินกว่า4ล้อเนี่ยล้อมันเคลื่อนที่อยู่แล้วนะครับเราพวกความปลอดภัยเราไปถามผู้รู้ดีกว่านะครับจะว่าอย่างผมเนี่ยก็ยินดีมาที่บ้านหรือมาที่โบหรือเข้ามาในเฟซบอลอีกขั้นหรือว่าไลน์บุ๊กอะไรนะใช้อีกทีนึงพี่พอเฟซบุ๊กอีกทีนึงครับบอลเดชพลครับผมเดชพลครับหรือว่าเดชพลโตยเจริญเนี่ยเพราะตอนนี้มันไม่ใช่ชื่อจริงไงนะมันเซิร์ชบอลจริงๆข้างผมก็คือครับแล้วก็หรือว่านี่เลยไอ้ทูนิฟเข้ามาที่นี่กันนะครับก็คือฝากโรงเรียนไปด้วยอะคาเดมี่นะครับยังไงคือไม่เรียนก็ได้เข้ามาถามตอบเรายินดีให้ความรู้ทั้งหมดอยู่แล้วนะครับผมไม่มีปิดบังเต็มที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำรถก็ดีครับเรื่องการขับก็ดีนะครับผมนะฮะเราก็สามารถถ่ายทอดเราอยากให้ทุกคนได้รับรู้หมดนะครับผมคืออย่างนี้ในวงการนิฟเนี่ยอยากมีเพื่อนเพิ่มอยากมีเพื่อนเพิ่มอยากมีคนที่มาเข้ามาแข่งด้วยเพิ่มทำให้วงการบ้านเราในอนาคตเติบโตคือมันเคยเฟื่องฟูมาแล้วนะฮะแล้วก็อยากให้กลับมาเรียกว่าดึงศรัทธาไม่คล้ายฟุตบอลไทยอ่ะดึงศรัทธากลับมาหน่อยแล้วก็จะได้มาขับกันสนุกๆนะครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้อยู่ในบรรยากาศของงานแข่งมันไม่เหมือนงานแข่งมันเหมือนงานมีตติ้งมากกว่าเหมือนงานเลี้ยงรุ่นงานพี่น้องมาเจอกันหมดเลยสนุกสนุกกันนะครับก็ฝากไปด้วยครับกับทีมอินเจคชั่นฮะชื่อเต็มชื่ออะไรนะชื่ออะไรอินเจคชั่นมอเตอร์สปอร์ตครับฝากด้วยครับกับพี่ปอนะแล้วก็พี่เป้ด้วยครับพี่เป้ดังฝากรายการหน่อยครับก็ฝากรายการสติไลฟ์กับของผมกับพี่ต้าด้วยนะครับใครมีรถเจ๋งๆเลยเจ๋งก็อย่าลืมต้องฝากมาตอนนี้ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะหรือว่าถ้าเกิดว่ามีเนี่ยมีคูนที่อะไรต่างๆเนี่ยติดต่อพวกเรามาได้เดี๋ยวเราจะไปหากันก็ฝากรายการสติไลฟ์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับมาแล้ววันนี้ติดตามไว้ในช่องทางของเพจของซาลิซิ่งนะกดติดตามไว้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันหน้าอีกทีนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวปิดเลยขอสามเดี๋ยวลงเลยแต่ไม่มีรถแล้วถ่ายของ